ผู้ชมคะต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเอ็นดูแม่ค้าหรือว่าจะเอ็นดูลูกค้าดีนะคะเมื่อแม่ค้าโดนัทเนี่ยเขามีการแชร์โมเมนต์ค่ะเป็นคลิปหนึ่งที่หนูน้อยซึ่งเป็นลูกค้าและเป็นชาวต่างชาตินะคะเดินมาที่ร้านโดนัทค่ะเมื่อลูกค้าสองสาวที่เป็นชาวต่างชาติเขาเห็นโดนัทในสีสันน่าทานมากค่ะคุณผู้ชมหนูน้อยก็อดใจไม่ไหวค่ะเอานิ้วจิ้มไปที่โดนัทแล้วก็ขอชิมทีนึงนะคะคุณผู้ชมทำเอาแม่ค้าเสียงหลงเลยหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราไปชมจากคลิปพร้อมกันเลยค่ะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปไวรัลสุดคิ้วเลยจริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีผู้ใช้โซเชียลรายนึงค่ะซึ่งเป็นแม่ค้าขายโดนัทได้แชร์โมเมนต์น่ารักน่ารักของหนูน้อยฝรั่ง2คนนะคะที่เดินมาที่ร้านและเมื่อหนูน้อยเห็นโดนัทสีสันเนี่ยน่ากินออกมากๆเลยค่ะเจ้าตัวก็เลยเผลอเอามือเนี่ยจิ้มโดนัทไปชิม1ทีทำเอาแม่ค้าถึงกับงงไปเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมซึ่งหนูน้อยมากับคุณพ่อชาวต่างชาตินะคะซึ่งคลิปนี้ก็มีคนเข้าชมมากถึง1ล้านวิวเลยทีเดียวเอา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 โอ้จิ้มขนาดนี้เอา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 โอ้จิ้มขนาดนี้และต่อมาแม่ค้าก็ได้เผยในภายหลังนะคะว่า2ลูกค้าตัวน้อยก็ได้กลับมาซื้อโดนัทจริงๆค่ะก่อนที่แม่ค้าเนี่ยก็แถมนะคะอันที่น้องจิ้มเล่นให้ไปด้วยขณะที่โซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์หลากหลายมุมนะคะอย่างเช่นแม่ค้าใจดีจังเลยขำเสียงแม่ค้าไม่ดุน้องด้วยนะพอกระมวลแต่คุยโทรศัพท์ลูกหิวแล้วเอ็นดูใครก่อนดีแม่ค้าหรือลูกค้าดีน้องน่ารักแม่ค้ามองพ่อค้าเพลินเลยลืมเก็บเงินเลยที่น้องชิมแบบนี้ต่างประเทศเขาจะมีให้ชิมแยกค่ะตะโกนไปเลย Come back to buy แหมก็โดนัทสีสันน่าทานซะขนาดนั้นนะคะหนูน้อยฝรั่ง2คนก็อดใจไม่ไหวแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งดราม่านะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาน้องมาซื้อโดนัทนะคะแล้วก็ซื้อโดนัทชิ้นที่น้องจิ้มทานไปด้วยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกับคลิป1ล้านวิวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมข่าวสตอกเกอร์กันค่ะ